สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับที่เราจะมาระลึกถึงความรักของพระองค์ผมนึกถึงพระคัมภีร์นะครับที่โมเสสได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขอพระสิริของพระเจ้าทอแสงแล้วก็มาปรากฏกับโมเสสนะครับพระยาเวตัดต่อโมเสสว่าสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักชื่อของเจ้าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตัดตอบว่าเราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของยาเวต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นแล้วพระเจ้าได้มาปรากฏกับโมเสสและในวันนี้พระเจ้าจะมาปรากฏอยู่ท่ามกลางเราด้วยพระสิริของพระองค์เชื่อว่าหัวใจนั้นอยู่กับเราด้วยที่หิวกระหายจะพบกับพระเจ้าอยากได้เชิญพี่น้องได้ยืนขึ้นในเวลานี้นะครับฮาเลลูยาได้ทานกับพระองค์ขอสั่งพระเจ้าได้ทรงสัมผัสสําแดงพระองค์อยู่ต่อหน้าเราอยู่ต่อหน้าคริสตจักรของพระองค์ในเวลานี้พระเจ้าค่ะเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาOh
เอเมนไหมครับพี่น้องถ้าตกหลุมรักพระเยซูคริสต์เจ้าของเราฮาเลลูยาและพระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลและตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักอันมั่นคงฮาเลลูยาสรรเสริญแด่พระเจ้าให้เราสรรเสริญในความรักของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราพี่น้องชีวิตของเราเมื่อไหร่เป็นของพระองค์
ักของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องในความรักของพระเจ้านั้นไม่มีความกลัวและไม่มีสิ่งใดตัดขาดนอกจากความรักของพระเจ้าได้พี่น้องความรักของพระองค์สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ความชอบธรรมพระองค์มันคงเหนือภูเขาสูงใหญ่
ในความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสรรเสริญแด่พระเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ในความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราก่อนขอบคุณที่พระองค์ให้เราได้รับความรักจากพระองค์และวันนี้เราก็อยากจะบอกว่าเรารักพระองค์เช่นเดียวกันพระองค์ผู้ทรงให้ความรักกับเราในทุกๆวันและความรักนั้นเต็มเปี่ยมในหัวใจของเราในวันนี้เราจะร้องเพลงเราจะอธิษฐานเราจะพูดคุยกับพระองค์ออกมาจากข้างในใจของเราThank you.
รับความรักของพระองค์ความรักยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนในที่นี้สมควรจะได้รับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระบิดาได้มอบให้กับเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามขอบคุณพระองค์ที่ในวันนี้เราจะได้รู้ว่ามากกว่าความรักนั้นยังมีอีกหลายอย่างที่พระองค์ได้ทรงปรารถนาที่จะมอบให้กับเราอยู่ต่อหน้าพระองค์พระเจ้าค่ะ
ฮาเลลูยาให้ตบมือสรรเสริญแด่พระเจ้าครับฮาเลลูยา